ยังคงมีการขยายผลต่อเนื่องนะครับในคดีทุจริตเงินทอนวัดหลังจากพบเส้นทางการโอนเงินถึง25ล้านบาทให้กับแม่บ้านของนายทหารยศร้อยโทจนนำไปสู่การตรวจค้นบ้านพักพบอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนจำนวนมากนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุนะครับว่าเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลโดยทางด้านของพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรรณนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็รับมอบอาวุธปืน23กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนปืนกว่า 1,000 นัดรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการนะครับที่สามารถตรวจยึดได้จากบ้านพักของนายทหารยศร้อยโทประจำศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยหลังจากตรวจสอบพบเส้นทางการโอนเงินจำนวน25ล้านบาทจากพระชั้นผู้ใหญ่ให้กับบุคคลในบ้านซึ่งเบื้องต้นนะครับก็พบอาวุธปืนมีทะเบียนถูกต้องแต่ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาแล้วก็เหตุผลการครอบครองอาวุธปืนว่าถูกต้องหรือไม่โดยพลตำรวจโทศิวรานะครับขออภัยครับพลตำรวจเอกศิวราก็บอกนะครับว่าการตรวจสอบหรือการสอบสวนคดีทุจริตเงินทอนวัดให้เป็นเรื่องของกองปราบปรามส่วนวันนี้เป็นเรื่องของอาวุธปืนที่มีจำนวนมากที่อาจจะเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลได้มีการสั่งการให้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาขออำนาจศาลออกหมายจับต่อไปก็เรียนแล้วนะถ้าเกี่ยวข้องถึงใครก็ต้องมีมาสอบสวนหมดแล้วครับนะส่วนว่าใครจะผิดบ้างไม่ผิดบ้างก็ต้องไปขอความชอบจับกุมนะศาลน่าจะให้ไม่ให้ก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าในคดีนี้ความเกี่ยวข้องกับคุณป้าคนเดียวใช่ไหมครับทั้งกระบวนการนะที่เกี่ยวข้องนะแต่อย่าลืมนะถ้ามันเป็น157เนี่ยอำนาจสอบสวนที่จริงเพราะสอบผู้รับผิดชอบจริงก็คือปปช.นะฮะแต่ให้เราไปก้าวล่วงมากมันก็ต้องดูตัวเองด้วยนะฮะวันนี้ผมมาฐานะว่ามันมีอาวุธที่มันเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลนะฮะที่ผมมาวันนี้นะฮะไม่ใช่หลักจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องเงินทอนวัดนะฮะนะฮะมันเป็นอาจจะเป็นเงินทอนวัดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนด้านนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าการตรวจค้นเป็นขั้นตอนหนึ่งของการขยายผลคดีส่วนเส้นทางการโอนเงิน25ล้านบาทจะเกี่ยวข้องกับพระชั้นผู้ใหญ่หรือไม่ก็ขอรอผลของการสอบสวนจากตำรวจก่อนซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะดำเนินการในเรื่องของวินัยของราชการเรื่องนี้เมื่อมันมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะหน่วยบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเขาก็ดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงไปตามพยานหลักฐานมีอะไรเขาก็ดำเนินการไปอย่างที่ผมเรียนอ่ะมันอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ขยายผลมันก็จะมีอะไรออกมาอีกให้เห็นอีกอะไรอย่างเงี้ย